เอาละครับผมและนี่ก็คือการแข่งขันระหว่างไฟกับไฟนะครับผมก็คือว่าอ้าวอันนี้มันไอ้นี่นิดนึงขออภัยนะฮะก็คือจะเป็นการแข่งขันระหว่างทีมสีน้ําเงินกับทีมสีแดงนะครับนี่นะฮะทุกคนนี่ฝั่งน้ําเงินกับฝั่งแดงนะครับก็คือเป็นไฟนี่แหละคือเราจะมาวัดกันว่าระหว่างฝั่งสีน้ําเงินกับฝั่งสีแดงเนี่ยฝั่งไหนจะถึงเส้นชัยก่อนกันนะครับซึ่งเส้นชัยก็อยู่ตรงนี้นะฮะจริงๆมันก็สร้างบนบกได้แหละแต่ผมอยากสร้างบนอากาศไงมันดูสวยเว้ยทุกคนและนี่คือเส้นชัยนะครับถึงเส้นชัยก่อนคนนั้นเป็นฝ่ายชนะนะครับเอ้ยไม่ใช่คนนั้นดิเรียกว่าอะไรสิ่งนั้นละกันมันเป็นไฟไงมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่คนน่ะเดี๋ยวตอนนี้เหมือนกับว่าตอนนี้มันไอ้นี่นั่นเหรอผมขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมทับไทม์เซตเดย์มันเดิมนะฮะไอสกรีนช็อตคุณไม่ต้องมาสนใจหรอกนะโอเคนะคุณผู้ชมก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็คุณผู้ชมเชียร์ฝั่งไหนระหว่างสีน้ำเงินกับสีแดงนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะโอเคลุยครับผมมานี่นะฮะเอาละฮะตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่าสีน้ำเงินกับสีแดงใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับตอนนี้ก็ไฟกำลังลามไปเรื่อยๆนะโอ้อันนี้ดับว่ะคือถ้าดับก็ต้องจุดเรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้อื้อหือเหมือนกับว่าสีน้ำเงินก็จะนำไปนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมโอ้ my god โอ้กว่ามันจะไหม้นี่มันนานมากเลยเนี่ยโอ้ยเอาแล้วเท่ากันนะยังไม่เท่ากันนะครับโอ้โหมันกินกันยากขนาดนี้โอ้โหเอ้ยโอเคตอนนี้ห่างกันนิดนึงครับห่างแค่บล็อกเดียวโอเคฮะทุกคนเราจะเราลิ้นพันเอาแล้วครับอุ้ยไม่ต่อแล้ววะไม่ต่อแล้วอุ้ยนี่ลามถึงนี้แล้วครับยังไงช็อตนี้ยังไงช็อตนี้อุ้ยเหมือนจะแบบจะเสมอกันแล้วเนี่ยทุกคนเอาวะเอาวะอุ้ยโอ้โหฝั่งนี้ดับครับต้องจุดฮะอันไหนดับต้องจุดด่วนๆนะครับทุกคนนี่ฮะโอ้โหมันลามไปเรื่อยว่ะเอ้ยโอ้โหสีน้ำเงินกำลังนำอยู่นะฮะโอ้โหไปแล้ว2บล็อกโอ้โห3บล็อกจังหวะนี้ยังไงสีแดงค่อนข้างที่จะไม่ช้าเลยนะครับตอนนี้โอ้สีแดงดับครับผมคิดว่าสีน้ำเงินหรือเปล่าโอ้โหมันก็ไอ้นี่เกินมันก็มอดง่ายเกินพ่อหนุ่มโอเคตอนนี้สีน้ำเงินดับไปแล้วนะฮะยังไงเอ้ยจะเท่าเอ้ยจะเสมอกันแล้วเนี่ยจะเท่ากันนะโอ้โหเริ่มตอนนี้สีแดงเริ่มตามทันแล้วนะฮะเริ่มตามโอ้ตามโอ้เหมือนจะไม่ทันแล้วโอ้โหเหมือนกับว่าสีน้ำเงินก็ยังนำอยู่นะครับโอ้โหตอนนี้ไฟมอดไปพร้อมกันเลยวะก็จุดไปนะฮะแต่เหมือนกับว่าสีน้ำเงินมันจะเผาง่ายกว่าวะเนี่ยโอเคทุกคนก็ไปเรื่อยๆโอ้โหเอ้ยอันนี้ดับเป็นโอกาสของสีแดงอันเนี้ยแต่สีแดงมันเผาช้าจังมันไม่ช้าจังโอ้โหโอ้โหแต่สีน้ำเงินมันไม่เร็วมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหดูสีแดงดิสีแดงกว่ามันจะไม่แต่ละบอกคือมันช้าเหลือเกินอ่ะยังไงครับคุณผู้ชมช็อตนี้ฮะโอ้ยโอเคผมคิดว่าน้ำเงินน่าจะชนะนะเพราะว่ามันห่างกันเอาคือมันโอ้โหสีแดงเนี่ยแบบกากเกินนะเพราะว่ามันมอดง่ายมากไฟมอดง่ายแล้วก็เผาคือมันไม่ช้าไอ้ขนแกะนะครับอ้าวยังไงเอ้ยเริ่มลามแล้ววะยังไงต้องเท่ากันแล้วป่ะตอนนี้โอ้ดูดิทุกคนกว่ามันจะไม่แต่มันก็ยังห่างกัน1บล็อกอยู่ดีนะครับใครเริ่มก่อนคนนั้นก็ได้เปรียบอะไรงี้นะยังไงครับโอ้ยอันนี้คือมอดเร็วแต่ก็สลายเร็วอะแต่อันนี้มันช้าเว้ยเอายังไงครับคุณผู้ชมฮะยังไงจะรอดหรือไม่ฮะอุ๊ยตอนนี้แบบอุ๊ยขาดบล็อกเดียวจริงๆเอ้ยเท่ากันแล้ววะเอาวะเท่ากันแล้วทุกคนตอนนี้เท่ากันแล้วยังไงฮะยังไงโอ้สีน้ำเงินนำแล้วครับโอ้ตอนนี้ไฟมอดแล้วโอ้โหโอ้แต่สีน้ำเงินแบบมันเผาผ่านเร็วมากเลยมันสลายเร็วมากสำหรับขนแกะนะครับคุณผู้ชมเคจุดต่อยังไงโอ้โหผมลุ้นว่ะเว้ยตอนนี้เหมือนจะเสมอกันแล้วนะครับเนี่ยโอ้แต่เหมือนกับว่าสีน้ำเงินก็ได้เปรียบอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันสลายง่ายกว่ามันง่ายกว่าทุกคนยังไงฮะก็อย่างที่บอกครับตอนแรกสีแดงตีเสมอสีน้ำเงินได้แต่ว่าตอนนี้ยังไงครับเฮ้ยเท่ากันแล้ววะเอาวะเท่ากันแล้วโอ้โหยังไงฮะยังไงยังไงยังไง
ยังไงอุ้ยผมว่าน้ำเงินชนะว่ะมันห่างกันแค่บล็อกเดียวจริงๆเว้ยมาดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะอุ้ยตอนนี้แบบเกมตึงมากอีกบล็อกเดียวเท่านั้นสีน้ำเงินอีกบล็อกเดียวใครจะถึงเส้นชัยก่อนใครจะถึงเส้นชัยก่อนยังไงยังไงใครถึงเส้นชัยก่อนอุ้ยอุ้ยผมว่าน้ำเงินว่ะทุกคนโอ้โหเห็นผลเลยว่ะทุกคนโอ้มันห่างแค่บล็อกเดียวจริงโอเคครับคุณผู้ชมฮะก็สีน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะนะเพราะว่านำตลอดเลยนะครับความห่างแค่1บล็อกเท่านั้นนะครับโอเคก็สรุปแล้วก็คือฝ่ายน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะนะครับผมนะฮ่าโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ